เรื่องเล่าประสบการณ์สุดหลอนตอนกระสือใหญ่เลตอนที่2 5ปีจากเหตุการณ์กระสือใหญ่เลได้หายตัวไปพร้อมกับกำนันแย้มณวัดแห่งหนึ่งในแถบชนบทกลางดึกคืนนั้นหลวงตาซ้อนได้ลงไปเข้าห้องน้ำด้านล่างของกุฏิพร้อมทั้งตะเกียงถือติดตัวเพราะวัดนี้ไม่มีแสงสว่างใดเลยในยามค่ำคืนมีเพียงแสงจากดวงจันทร์เท่านั้นทำให้ไม่เพียงพอสำหรับการมองเห็นของหลวงตาเมื่อท่านกำลังทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำอยู่ๆก็มีแสงสีเขียวเหลืองอลามข้างรั้ววัดและมีเสียงเดินเหยียบใบไม้หลวงพ่อได้ดับไฟตะเกียงเพื่อซุ่มดูจากในห้องน้ำหลวงตาสอนบ่นในใจว่าดึกดื่นปานนี้ใครจะมาเดินเพ่นพ่านหรือว่าอาจจะเป็นขโมยท่านค่อยๆย่องออกจากห้องน้ำเข้าไปดูที่บริเวณเจอแสงประหลาดและเสียงเดินปริศนาปรากฏว่าแสงนั้นอยู่ห่างออกไปไกลแล้วทำให้ท่านมองไม่ถนัดจึงไม่ได้สนใจท่านคิดว่าอาจจะเป็นคนในหมู่บ้านอื่นเดินผ่านมาก็เท่านั้นเช้าตรู่วันนั้นเองที่มีชายนิรนามไม่คุ้นหน้ามาขอพบหลวงตาสอนหลวงตาครับผมอยากจะขอบวชและช่วยงานหลวงตาที่นี่จะได้ไหมครับหลวงตาท่านไม่อาจขาดบุญกุศลอันแรงกล้าของชายผู้นี้ได้หลวงตาได้ถามกลับเจ้ามาจากที่ใดเล่าไอ้หนุ่มผมมาจากอีกหมู่บ้านหนึ่งฟังทางใต้ครับผมมีแม่มาด้วยท่านไม่ค่อยสบายจึงอยากจะขอให้หลวงตาอนุญาตให้ท่านพักที่นี่กับผมด้วยนะครับข้าก็คงจะปฏิเสธเจ้าและแม่ไม่ได้ดอกเอาเถอะข้าจะให้พระชายพาเจ้าและแม่ไปที่พักจากนั้นทั้งสองได้จัดสถานที่พักช่วยพระชายกำนันแย้มได้พูดกับพระชายว่าข้าตั้งใจอยากจะบวชที่นี่และดูสงบข้าและแม่ขอบใจมากนะสำหรับที่พักพระชายมองหน้ากำนันแย้มและใหญ่เลอย่างสงสัยจึงตอบกลับว่าพรุ่งนี้เช้าเตรียมตัวไปโกนผมแล้วหลวงพ่อท่านจะบวชให้เจ้าส่วนแม่ของเจ้าข้าจะพาไปบ้านพักหลังวัดขอบใจพระชัยมากนะที่ช่วยเหลือคนแก่อย่างข้ายายเล่หันไปหากำนันแย้มเจ้าจงทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้นะลูกแม่จะคอยดูเจ้าอยู่ห่างๆเช้าตรู่ของอีกวันกำนันแย้มได้ตื่นแต่เช้าแล้วตรงไปหาหลวงพ่ออย่างตั้งใจหลวงตาสอนได้ทำการบวชให้กับกำนันแย้มหลวงตาพูดคืนเจ้าจงตั้งใจศึกษาธรรมะให้ถ่องแท้แล้วทุกๆอย่างจะดีตามเจ้ามาเองเมื่อเป็นอันเสร็จพิธีบวชท่านจึงทำกิจของสงฆ์และช่วยเหลือพระลูกวัดกวาดลานศาลาตกเย็นวันนั้นพระแย้มหรือกำนันแย้มได้ไปเยี่ยมโยมแม่ที่บ้านพักที่พระชัยได้เตรียมเอาไว้ให้อยู่ที่ด้านหลังวัดหวังจะเอาสำหรับเย็นไปให้บ้านจะมีลักษณะบ้านไม้ยกสูงมีใต้ถุนชั้นล่างพลายแย้มถือตะเกียงขึ้นไปหาโยมแม่แม่ทำอะไรเงียบๆอยู่ไหมฉันจะเอากับข้าวมาให้แต่ไม่มีเสียงตอบรับของใหญ่เล็กพอพลายแย้มเดินไปถึงห้องนอนท่านถึงต้องผงาเมื่อเห็นแม่มีแต่ลำตัวไม่มีหัวถึงจะเป็นภาพที่ชินชาไปแล้วแต่ในทุกๆครั้งที่เจอแบบนี้ก็ทำให้พระแย้มนานหดหู่และสงสารแม่ทุกครั้งท่านจึงรีบเดินกลับกุฏิโดยเร็วในขณะที่พระชัยท่านซุ่มดูอยู่ห่างๆเพราะด้วยท่าทีแปลกๆของสองแม่ลูกท่านจึงอดสงสัยไม่ได้เช้าตรู่วันนั้นพระชัยได้ขึ้นตีกลองเพื่อส่งสัญญาณให้พระลูกวัด
และชาวบ้านได้เตรียมตัวใส่บาตรในขณะที่กำลังจะลงจากหอตีกลองท่านเห็นแสงไฟปริศนาลอยเข้าไปยังบ้านพักของยายเล่ข้าว่าต้องไม่มีอะไรชอบมาพากวนแล้วล่ะหลวงตาสอนพระชายและพระแยมได้ออกบิณฑบาตในละแวกหมู่บ้านใกล้วัดเมื่อเดินมาถึงเขตหมู่บ้านไอ้เรื่องเป็นลูกชายของผู้ใหญ่สิงห์ได้เมียต่างหมู่บ้านเธอมีชื่อว่านีในทุกๆเช้าทั้งสองนั่งรอใส่บาตรเมื่อพระเดินมาถึงเรื่องได้กระซิบถามนีว่าวันนี้มีพระใหม่หนึ่งลูกแต่พระรูปนี้น่าคุ้นมากนี่ที่ชาวบ้านเขาคุยกันว่ามีสองแม่ลูกมาจากหมู่บ้านอื่นไงไอ้เรื่องใส่บาตรไปตายังชำเลืองมองไปยังพระแย้มไม่ยอมลดละส่วนพระแย้มจำได้ว่าไอ้เรื่องคือลูกของผู้ใหญ่สิงห์ทำให้พระแย้มนั้นพยายามที่จะมองไปทางอื่นโตกเย็นในวันนั้นไอ้เรื่องชวนหมอพีไปซูมดูหลังวัดว่าจะเป็นกำนันแย้มจริงๆตามที่คิดไว้หรือไม่ข้าว่าใช่กำนันแย้มที่พาแม่นี้ออกมาจากหมู่บ้านข้าแน่ๆหมอผีได้บอกกับเหลืองว่าดูดีๆว่าใช่ไม่ใช่ถ้าใช่ละข้าจะพาบุกเข้าไปบัดเดี๋ยวนี้สักพักเห็นพระแย้มเดินลงมาจากบ้านพักหลังวัดด้วยสีหน้าที่ดูตกใจอะไรสักอย่างใช่เลยล่ะพ่อหมอไอ้กำนันแย้มที่หลบหนีมาเป็นแน่ทั้งสองตกลงพร้อมใจกันย่องขึ้นไปยังบ้านของยายเล่ขณะที่ค่อยๆย่องขึ้นไปเสียงไม้ลั่นแต่ละแผ่นชวนทำให้ไอ้เรื่องไม่กล้าที่จะไปต่อเพราะกลัวว่าแม่ของพระแย้มนั้นจะได้ยินเสียงข่าวไอ้เรื่องได้พูดขึ้นว่าพ่อหมอข้าว่าเรากราบเธอข้ารู้สึกว่ามันวังเวงยังไงชอบโกนสิ้นเสียงของไอ้เรือพ่อหมอหันมาต่อเออข้าขอดูหลักฐานบ้านหลังนี้สักประเดี๋ยวเอ็งกลัวก็ลงไปรอข้าข้างล่างดูต้นทางให้ข้าด้วยล่ะไอ้เรื่องได้เดินลงมาสอดส่องดูต้นทางที่ชั้นล่างขณะที่พ่อหมอเดินดูความผิดปกติของบ้านว่ายายเล่เป็นกระสือจริงๆตามที่เขาลือกันหรือไม่พ่อหมอค่อยๆ ย่องมายังห้องของยายเล่ที่เห็นประตูแง้มอยู่จึงค่อยๆซองผ่านประตูเข้าไปแกเห็นเพียงแค่ปลายเท้าเท่านั้นเอาวะไหนๆก็ไหนๆล่ะขอแง้มดูสักหน่อยแล้วกันมือของพ่อหมอกำลังจะแง้มประตูเข้าไปขณะนั้นไอ้เรืองเรียกพ่อหมออย่างตกใจว่าพ่อหมอข้าเห็นแสงมาแต่ไกลรีบไปกันเถอะสิ้นเสียงพ่อหมอและไอ้เรืองไม่รอช้าจำเอาออกจากบ้านของยายเล่พ่อหมอได้ตัดสินใจหยุดวิ่งแล้วชวนไอ้เรืองขึ้นไปซุ่มดูบนต้นไม้อยู่หลังบ้านของยายเล่เมื่อแสงสีเขียวเรืองอลามที่ไอ้เรืองเห็นมาถึงบ้านเรืองกระซิบพ่อหมอว่าชัดเลยนั่นมันกระสือยายเล่นี่พ่อหมอพ่อหมอนิ่งเงียบจ้องดูกระสือนานกำลังหันไปหันมาอย่างสงสัยยายเล่อาจจะรู้แล้วว่ามีใครแอบมาอย่างบ้านนี้พอแสงสีเขียวดับลงพ่อหมอและไอ้เรืองได้แยกย้ายกันกลับบ้านรุ่งเช้าเสียงคอบ้านผู้ใหญ่ดำดังขึ้นผู้ใหญ่เปิดประตูออกมาเสียงเอะอะโวยวายอะไรกันตั้งแต่เช้าวะเมื่อคืนน่ะสิข้าย่องไปยังบ้านพักของยายเลอยู่ที่หลังวาดหนูเห็นเขาลือกันว่าแกเป็นกระสือข้านอนตาไม่หลับจึงได้ออกไปดูเสียหน่อยใช่ครับพ่อผู้ใหญ่ผมเห็นกับสองตาเลยว่าแกเป็นกระสือจริงๆเอาละก่อนจะปรับปั๊มคลายข้าขอเห็นด้วยตาตัวเองก่อนถ้าเป็นไปตามที่ทั้งสองคนบอกข้ารบกวนพ่อหมอ
เตรียมลานพิธีไว้ส่วนคนที่เหลือไปกับข้าข้าจะไปให้เห็นกับตาตัวเองตกเย็นวันนั้นผู้ใหญ่ไอ้เลืองและชาวบ้านอีกสองคนได้ซุ่มดูที่หลังบ้านของยายเลในว่าไม่เห็นมีอะไรเลยจะเห็นก็มีแค่พระแยมเอากับข้าวมาให้แม่ก็เท่านั้นเมื่อพระแยมกลับกุฏิไปแล้วยายเล็กเก็บกับข้าวทั้งหมดขึ้นบ้านนานกว่าชั่วโมงได้คล้าว่ากลับกันเธอเสียเวลาเปล่าจังหวะนั้นไอ้เรื่องพูดขึ้นพอผู้ใหญ่ดูนู่นหน้าต่างห้องใหญ่เลยขณะนั้นทุกคนได้ยินเสียงกรีดร้องดังขึ้นพร้อมหันไปดูต้นตอของเสียงนั้นมีแสงสีเขียวเปล่งประกายบูบวาบออกมาจากห้องของยายเล่เจ้าของแสงสีเขียวค่อยๆลอยเนื้อหน้าต่างออกมาตรงสู่หมู่บ้านไอ้เรื่องเองไปบอกชาวบ้านทุกคนให้เตรียมตัวรับมือส่วนข้าจะไปหาพ่อหมอที่ลานพิธีทุกคนแยกย้ายกันวิ่งไปตามที่ได้รับมอบหมายเมื่อทุกคนรวมตัวกันที่ลานพิธีพ่อหมอและผู้ใหญ่ได้แจกคบเพลิงชาวบ้านเพื่อออกไปไล่ล่ากระสือใหญ่เลยข้าบอกแล้วว่าเห็นกับตาเชื่อแล้วหรือยังล่ะวันนั้นข้าเห็นพระแยมเอากับข้าวมาให้ยายเลยพระแยมจะรู้หรือไม่ว่าแม่ท่านเป็นกระสือสองแม่ลูกนี้มาจากที่ใดกันข้าได้ยินแต่หลวงตาสอนว่ามีคนจากหมู่บ้านอื่นมาขอบวชช่างเถอะไปตามล่ากระสือก่อนชาวบ้านได้ถือคบเพลิงจอบเสียมเดินตามผู้ใหญ่และหมอผีไปอย่างระวังตัวขณะนั้นที่เดินใกล้ถึงหมู่บ้านเสียงไก่ร้องดังสนั่นผู้ใหญ่รีบวิ่งเข้าไปหาตามเสียงระงมของไก่เมื่อผู้ใหญ่วิ่งเข้าไปในหมู่บ้านถึงต้องพังงาเจอกับกระสือใหญ่เลที่กำลังกินไก่อย่างมุมมาของเหลวสีแดงไหลนองเต็มพื้นเศษขนกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณยายเล่ค่อยๆแงนหน้าคืนผู้ใหญ่กำคบเพิงแน่นใจวันๆต่อสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าแกเป็นใครมาจากที่ไหนข้าไม่ยอมให้เจ้ามาทำสิ่งนี้อยู่ในหมู่บ้านของข้าข้าไม่ได้ทำร้ายใครข้าหิวและกินไก่เพียงเท่านั้นยายเล่พุ่งลอยผ่านตัวผู้ใหญ่ไปอย่างรวดเร็วผู้ใหญ่ได้สั่งชาวบ้านให้ต้อนกระสือไปยังลานพิธีของพ่อหมอชาวบ้านกรีดร้องขึ้นที่เห็นกระสือตัวเป็นๆดังระงมไปทั่วเมื่อกระสือใหญ่เล่ถูกต้อนมายังลานพิธีสำเร็จเป็นไปตามแผนของพ่อหมอเลื้องได้ซุ่มอยู่บนต้นไม้เพื่อรอวานแห่ลงมาจากด้านบนไอ้เลื้องจัดการได้เลยเลื้องได้วานแห่ลงมายังกระสือใหญ่เล่ที่กำลังลอยใกล้เข้ามายังไก่โซ่ที่พ่อหมอได้เตรียมไว้ใกล้ๆกับลานพิธีเมื่อแห่ได้คลุมไปยังล่างของแกพ่อหมอได้ไล่คาถาขึ้นสักพักแห่ก็มีแสงสว่างจ้าขึ้นยายเล่กรีดร้องดังลั่นไปทั่วหมู่บ้านด้วยความแสบร้อนเสียงนั้นดังไปถึงวัดที่พระแย้มจำวัดอยู่ท่านลืมตาขึ้นด้วยความตกใจรับรู้ได้เลยว่าเป็นเสียงยายเล่เป็นแน่ท่านหยิบตะเกียงแล้วรีบเดินตามเสียงนั้นไปยายเล่ที่โดนแห่อาคมของพ่อหมอยิ่งดิ้นยิ่งร้อนและรัดแน่นเข้าไปเรื่อยๆวันนี้แหละข้าจะปราบกระสือให้สิ้นซาทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนดีนักเสียงกรีดร้องอย่างปวดแสบปวดร้อนกระสือใหญ่เละได้พูดขึ้นข้าเป็นกระสือมาข้าไม่เคยทำร้ายใครข้ากินแต่เป็ดไก่เท่านั้นโปรดปล่อยข้าไปเถิดข้าก็อยากมีชีวิตเหมือนพวกเจ้าอยู่ๆเสียงหนึ่งดังขึ้นอาตมาขอบิณฑบาตเถิดโยมนี่เป็นแม่ของอาตมาเองท่านไม่เคยทำร้ายผู้ใดสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ล้วนเป็นไปตามกรรมทั้งสิ้น
อย่าได้สร้างเวรสร้างกรรมต่อกันเลยยายเล่เองก็ไม่ได้อยากเป็นกระสือเช่นนี้แกสืบทอดทายาทมาในครั้งนี้ยายเล่ได้บอกกับอาตมาแล้วว่าจะไม่สืบทอดต่อไปจะให้จบลงที่แกเท่านั้นหลังจากนั้นหลวงตาสอนและพระชายได้วิ่งตามมาถึงลานพิธีเอาเถิดไหนๆก็ไหนๆแล้วข้าจะบอกกับทุกคนวันที่พระแย้มได้มาขอบวชกับข้าเพราะท่านได้พาแม่นี้มาจากหมู่บ้านอื่นเพราะเรื่องยายเละเป็นกระสือนี่แหละข้าเลยยินดีที่จะช่วยเพราะยายเละเองแกก็ไม่ได้มีผิดมีภัยอะไรไม่เคยทำร้ายใครพวกเจ้าวางใจได้ข้าขอบิณฑบาตแล้วกันเมื่อสิ้นเสียงหลวงตาสอนทุกคนในลานพิธีคุกเข่าพนมมือน้อมรับคำของพระแย้มและหลวงพ่อพ่อหมอได้ไล่คาถาปลดปล่อยกระสือใหญ่เลให้เป็นอิสระจากนั้นใหญ่เลได้ลอยหายไปในป่าลุงเช้าไอเรืองและนีพร้อมกับชาวบ้านได้รอใส่บาตรพระแย้มเพราะความเลื่อมใสของท่านพระแย้มครับกระผมขอโทษในสิ่งที่ได้ทำลงไปที่มองพระแย้มและยายเละผิดไปพระแย้มพยักหน้ายิ้มและเดินจากไปไม่กี่วันต่อมายายเละก็ได้สิ้นใจลงเพราะโรคชราภาพกลุ่มชาวบ้านต่างเสียใจกับพระแย้มและช่วยกันจัดพิธีศพให้ยายเละเหมือนคนปกติทั่วไปโดยไม่ได้กลัวหรือรังเกียจนับตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านก็อยู่กันอย่างสงบสุขไม่มีเรื่องราวของกระสือให้ต้องหวาดกลัวอีกต่อไปเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ